สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Runner's Journey Podcast ตอนที่41ใช่ไหม41นะครับอยู่กันกับ Runner's Journey ผมหนุ่มนะครับตอนที่41ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งที่วิ่งข้ามอเมริกานะฮะนั่นก็คือเคซังนั่นเองเคซังเนี่ยเป็นชาวญี่ปุ่นนะฮะที่มาอาศัยอยู่ในเมืองไทยผมถามเคเมื่อสัก2ปีแล้วมั้งเราคุยกันแล้วก็ไปวิ่งกันเคก็วิ่งเท้าเปล่าผมก็วิ่งเท้ารองเท้าธรรมดาสลับเท้าเปล่าไปด้วยแล้วก็คุยกันถามว่าเคจะกลับบ้านเมื่อไหร่กลับญี่ปุ่นเมื่อไหร่เคบอกที่นี่คือบ้านนะฮะจะเรียกว่ากลับไม่ได้จะเรียกว่ากลับไปญี่ปุ่นไม่ได้เพราะเคอยู่ที่เมืองไทยแล้วเรียกเมืองไทยว่าเป็นบ้านแล้วนะฮะก็ขอแสดงความยินดีกับเคครั้งหนึ่งที่กลับมาวิ่งได้พวกเราคงจะทราบนะฮะว่าเคประสบอุบัติเหตุเราก็จะไม่คุยเรื่องนั้นแต่เราอยากคุยเรื่องว่ากว่าที่จะมาเป็นเคซังนักวิ่งเท้าเปล่าชาววีแกนนะฮะชาววีแกนก็คือคล้ายๆกับมังสวิรัตนั่นน่ะคล้ายๆกับเจนะฮะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ของสัตว์ใดๆเลยนะฮะเคคือใครนะฮะนี่คือ5สิ่งที่เกี่ยวกับเคซังที่เราจะเล่าให้ฟังกันนะครับเราสนทนากับเคซังในเช้าวันเสาร์นะฮะผมได้ไปคุยกับเคซังที่ร้านแล้วก็พากันไปวิ่งนะฮะถ้าใครอยากดูเรื่องราวที่เราคุยกันผ่านรูปแบบของภาพเคลื่อนไหว YouTube ก็ลองเข้าไปเสิร์ชดูได้นะฮะเคซังนักวิ่งเท้าเปล่านะครับก็ช่วงนั้นก็เป็นช่วงหน้าร้อนที่มีพายุฝนมีฝนอะไรเงี้ยกรุงเทพก็จะแบบมีฝนพรำมีแดดด้วยแล้วก็แดดสลับร่มนะผมก็พาไม่ใช่ผมพาดิเคก็พาผมวิ่งจากร้านของเคนะก็วิ่งไปตามตรอกซอกซอยวิ่งโดยไม่มีจุดหมายปลายทางแหละแล้วก็วิ่งไปแล้วก็พบว่าเช้าวันเสาร์เป็นวันที่เงียบสงบมากๆของกรุงเทพนะฮะก็ใครอยากวิ่งซิตี้รันแนะนำเช้าวันเสาร์นะครับออกเช้าหน่อยนะครับนี่คือเรื่องราวของชาวญี่ปุ่นที่มาอาศัยอยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็เล่าเรื่องราวการผจญภัยที่วิ่งข้ามอเมริกานะฮะมาดูกันทีละข้อนะครับข้อที่1เคซังนะฮะคือคนแรกที่อาศัยในประเทศไทยและวิ่งข้ามอเมริกาได้สำเร็จนะฮะคือเคใช้เวลาประมาณ79วันในการวิ่งข้ามจากฝั่งตะวันตกของอเมริกาไปยังฝั่งตะวันออกนะฮะโดยใช้รองเท้าแบบมินิมอลลิสตลอดเส้นทางนะครับมินิมอลลิสก็คือรองเท้าพวก Five Finger นะระยะทางเนี่ยทั้งหมดจากตะวันตกไปตะวันออกของอเมริกาเนี่ย 5,030 กิโลเมตรโดยใช้ช่วงเวลาในการวิ่งแต่ละวันเนี่ยจะวิ่งประมาณ70กิโลเมตรเคจะแบ่งเป็น2เซตนะฮะก็คือช่วงเช้าจะเริ่มวิ่งตั้งแต่ตี4ระยะทางประมาณ42กิโลก็1มาราธอนตื่นเช้าทุกเช้า1มาราธอนแล้วก็ช่วงบ่ายอีก28กิโลเมตรก็รวมเป็นประมาณ70กิโลเมตรแบบนี้ทุกวันนะ79วันลองคิดดูนะถ้าเป็นเรานะ79วันต้องตื่นเช้าวิ่งมาราธอนและช่วงบ่ายวิ่งอีก28กิโลเมตรทำทุกวันเริ่มจากฝั่งตะวันตกคือแคลิฟอร์เนียไปจบที่เซ็นทรัลพาร์คเป็นสิ่งที่ผมถามเคว่าในการข้ามอเมริกาเคชอบอะไรที่สุดชอบโมเมนต์ไหนจังหวะไหนที่สุดเราก็คิดว่ามันจะต้องเป็นแบบมีผ่านแกรนด์แคนยอนมีผ่านโคโลราโดมีทุ่งนาข้าวสาลีมีอะไรเต็มไปหมดอ่ะช่วงไหนคือช่วงที่เป็นไฮไลท์ที่สุดเคบอกว่าจะเจาะจงเป็นช่วงไม่ได้เพราะทั้งหมด79วันมันคือการข้ามอเมริกามันต้องเรียกว่าชอบทุกช่วงเวลาฮะนึกออกไหมฮะมันคือการวิ่งข้ามอเมริกามันจะตัดท่อนใดท่อนหนึ่งไม่ได้แล้วก็มันจะเลือกอะไรจุดใดจุดหนึ่งไม่ได้นะนั่นคือข้อแรกเคซังคือคนไทยไม่ใช่คนไทยคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยคนแรกที่วิ่งข้ามอเมริกาได้สำเร็จนะนั่นก็ประมาณ 2-3 ปีมาละ
ประมาณปี16หรือว่าผมจำตัวเลขไม่ได้มาที่ข้อที่2ก็คือเส้นทางที่ใช้ก็คือ Route 66 Route 66คือเส้นทางข้ามรัฐสายเก่าที่เคสั่งใช้เป็นเส้นทางวิ่งนะฮะเป็นเส้นทางสายประวัติศาสตร์ของอเมริกาว่าเลยก็ว่าได้เริ่มตั้งแต่แคลิฟอร์เนียไปซานตาโมนิกาจากฝั่งตะวันตกไม่ใช่ดิเริ่มที่แคลิฟอร์เนียที่ซานตาโมนิกาจากฝั่งตะวันตกของอเมริกาไปจนสุดตะวันออกที่ชิคาโกอิลลินอยซึ่งเคสั่งใช้เส้นทางไฮเวย์สายเก่านะฮะเป็นส่วนหนึ่งของอเมริกานะฮะก็คือเส้นทางเนี้ยรูทซิตี้ซิกจะเริ่มจากแคลิฟอร์เนียไปจบที่ชิคาโกอิลลินอยแล้วก็จะใช้ต่อจากรูทซิตี้ซิกก็จะใช้วิ่งต่อจากชิคาโกต่อไปจบที่เซ็นทรัลปาร์คอันนี้ก็เป็นเส้นทางสายใหม่คือเส้นทางรูทซิตี้ซิกจะไม่ครบรูทข้ามอเมริกานะก็เป็นคนเดียวก็ว่าได้ที่เคยอาศัยอยู่ในเมืองไทยแล้วก็ทำได้สำเร็จแต่ว่าเส้นทางเนี้ยการข้ามอเมริกาเนี่ยทั้งโลกเนี่ยทั้งในโลกนี้นะทุกประเทศรวมกันเนี่ยมีมนุษย์ที่วิ่งโดยใช้เส้นทางข้ามอเมริกาเนี่ยมากกว่า500คนนะฮะคิดดูมีคนบ้าๆแบบเนี้ยมากกว่า500คนทำสำเร็จนะจริงๆคือถ้าเราฝึกเราวิ่งทุกวันแบบเคซังวิ่งมาราธอนทุกวันก็น่าจะได้แล้วก็คิดว่าพี่ตูนก็น่าจะทำเรื่องนี้ได้แต่ว่ามันก็ต้องใช้อาศัยเวลานะฮะเป็นเดือนหลายเดือนนะฮะ79วันนะครับในการทำข้อที่3เคซังเป็นชาววีแกนนะชาววีแกนก็คือไม่ทานเนื้อสัตว์แล้วก็ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์จากสัตว์เลยนะก็คล้ายๆเจนะฮะจริงๆมีนักวิ่งอัลตร้าหลายคนที่เป็นวีแกนนะอย่างเคก็เริ่มอย่างเคเนี่ยทานมา8ปีแล้วฮะก่อนหน้านี้เคบอกว่าอะไรที่มี4ขาเนี่ยเคทานหมดยกเว้นโต๊ะกับเก้าอี้อะไรที่บินได้เคก็ทานหมดยกเว้นเครื่องบินอันนี้เคเล่าขำๆนะแต่ก็หน้าตาเคก็จริงจังฮะกับเรื่องขำๆฮะแล้วก็เคก็เล่าเรื่องของความสบายเบาฮะเบาสบายเมื่อใช้วิถีแบบวีแกนมาได้8ปีคนที่เป็นวีแกนเป็นนักวิ่งอัลตร้าอีกคนหนึ่งที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยก็คือสกอตต์จูเร็กฮะนักวิ่งอัลตร้ามาราธอนระดับโลกเลยคนนี้จะเป็นเจ้าของหนังสือที่ชื่อว่า Eat and Run เป็นหนังสือดังของชาวอัลตร้านะฮะคนนี้เขาเป็นแชมป์รู้สึกจะเป็นแชมป์7ปีซ้อนที่ Western State Endurance Run นะฮะลองเข้าไปดูผลงานเราเสิร์ชคนนี้ดังมากนะฮะก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นวีแกนแล้วก็เคก็เป็นวีแกนมา8ปีแล้วนะครับข้อที่4เคคือ Barefoot Runner นักวิ่งสายธรรมชาตินะฮะก็คือวิ่งเท้าเปล่าไม่ใช้รองเท้านะฮะหรือบางทีก็ใช้รองเท้าแบบมินิมอลลิสต์มินิมอลสไตล์จริงๆเคสั่งเริ่มวิ่งเท้าเปล่าเนี่ยจากคำแนะนำของโยชิโนะนะฮะโยชิโนะก็คือเหมือนเทพเจ้าวิ่งเท้าเปล่าของชาวญี่ปุ่นอ่ะเจ้าของหนังสือดังในไทยคือนักวิ่งก็คือวิ่งเท้าเปล่าเปลี่ยนชีวิตโยชินี่แหละครับที่ทำให้เคหันมาวิ่งเท้าเปล่าแล้วก็ทำให้วิ่งข้ามอเมริกาได้สำเร็จโดยไม่บาดเจ็บเพราะเคบอกว่าคือถ้าวิ่งด้วยรองเท้าอาจจะไม่สำเร็จอันนี้เป็นความเชื่อหรือว่าเป็นวิธีคิดของเคนะฮะก่อนจะมาวิ่งแบบนี้เคก็เป็นเหมือนพวกเราแหละฮะก็คือเป็นนักวิ่งสายอุปกรณ์คือเรียกว่ารองเท้าอุปกรณ์อะไรดีๆเนี่ยเคจัดมาหมดอะลองใช้มาหมดแล้วแต่ก็ไม่พบคำตอบนะว่ามันจะช่วยอะไรได้จนมาพบว่าการวิ่งแบบนี้มันคือคำตอบเคพูดไว้หน้าฟังว่าเวลาเราวิ่งบนโลกเนี่ยนะคือเราต้องรู้สึกกับโลกความหมายคือต้องรู้สึกสัมผัสกับโลกอะแล้วการมีรองเท้าเนี่ยมันจะไม่สัมผัสคือการเอาอุปกรณ์ออกไปเหลือแต่ฝ่าเท้าเรากับโลกเคบอก get information จากโลกก็คือเท้าวางแล้วเท้าจะรู้เลยว่าแล้วเราจะรู้เองว่าแข็งอ่อนนุ่มยวบมีต้องหลบต้องวางเท้าต้องแบบไหนเคบอกเราว่าการวิ่งบนโลกเนี่ยเราต้องรู้สึกกับโลกก็เลยต้องถอดรองเท้าเพื่อทำให้รู้สึกแล้วถ้าความรู้สึกนี่แหละจะทำให้เกิดสติ
เท้ารับข้อมูลจากพื้นนั่นทำให้เรารู้สึกว่าการวิ่งเนี่ยจะเป็นไปตามธรรมชาติอย่างที่มันควรจะเป็นในแบบที่มนุษย์ควรจะเป็นในแบบที่มนุษย์ถูกดีไซน์การใช้เท้ามาตั้งแต่แรกเกิดเคบอกว่าอย่างนั้นนะเคบอกว่าเท้าเนี่ยคืออุปกรณ์เป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดแล้วนะครับนั่นคือข้อ4มาถึงข้อ5ข้อสุดท้ายนะฮะก็คือ Botanica Cafe and Social Club Botanica Cafe and Social Club ของเคก็คือร้านวีแกนของเคสั่งผมได้ทานแล้วแล้วเพราะว่าอร่อยมากร้านเคเนี่ยปรัชญาของเคก็คืออาหารต้องอร่อยปรัชญาของการกินของนักวิ่งสายธรรมชาติอย่างเคสั่งเนี่ยอาหารต้องอร่อยนะฮะร้านนี้อยู่แถวสุรวงศ์สีลมนะฮะลองเสิร์ชหาดูก็จะเปิดร้านตั้งแต่เคกลับมาจากสวนลุมก็ประมาณ9 โมงเช้ายาวไปปิดนูน3 ทุ่มนู่นน่ะใครที่อยากทานอาหารแบบวีแกนนะฮะ Runner Journey แนะนำเลยอยากให้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งต่อความอร่อยนะครับความปรารถนาดีอยากไปอุดหนุนเคสังก็ไปที่ร้านนี้ได้ชื่อร้านว่า Botanica Cafe and Social Club ลองเสิร์ชดูนะฮะ Botanica Cafe and Social Club นะครับแล้วก็อาหารที่อร่อยเป็นผมวันนั้นผมไปลองเป็นเบคอนแล้วก็มีมันเยอรมันกาแฟก็ดีร้านมี2ชั้นนะฮะชั้นล่างก็จะเป็นร้านชั้นบนก็จะเป็นเหมือนห้องอ่านหนังสือมีหนังสือเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะฮะก็เป็นร้านที่แนะนำไปทุกวันนี้เคซังเนี่ยกลับมาวิ่งได้แล้วนะฮะหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุไปนะครับก็ผมยังไม่ได้มีโอกาสได้ไปคุยนะแต่ว่าช่วงแรกๆของการที่อยู่ในโรงพยาบาลผมก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมแล้วก็เคมองไม่เคไม่ได้มองเขาเรียกว่าอะไรเคไม่แบบไม่มีสติอะไม่มีสติเดินเข้าห้องน้ำแล้วก็ไม่ได้คุยกันเพราะมันเป็นช่วงแรกๆของการบาดเจ็บนั่นก็ประมาณหลายเดือนแล้วเนาะผมก็ตั้งใจว่าจะไปเยี่ยมเคอีกสักครั้งเนาะแล้วก็จะไปทานอาหารที่ร้านนี้ก็สำหรับใครที่ไปเยี่ยมก็ฝากความปรารถนาดีไปถึงแล้วก็หวังว่าเคซังก็จะกลับมาวิ่งได้อย่างเป็นปกติในเร็วๆวันนี้อีกครั้งนะฮะนั่นคือเรื่องราวของ5สิ่งที่เกี่ยวกับเคซังชายผู้วิ่งข้ามอเมริกานะฮะย้อนกลับไปฟังดูตั้งแต่แรกนะฮะก็คือ5ข้อมีอะไรบ้าง5ข้อก็คือเคซังก็คือคนแรกที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยที่วิ่งข้ามอเมริกาได้สำเร็จ 5,030 กิโลเมตร79วันนะฮะแบ่งเป็นวิ่งวันละ70กิโลเมตรข้อที่2คือ Route 66คือเส้นทางสายเก่าที่เคใช้วิ่งแล้วก็ต่อเนื่องจากชิคาโกไปจบที่เซ็นทรัลพาร์คนะครับ 5,030 กิโลเมตรนะครับใช้ Route 66เป็นเส้นทางวิ่งส่วนหนึ่งด้วยข้อ3เคซังเป็นชาววีแกนนะฮะก็คือไม่ทานเนื้อสัตว์ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ใดๆเลยข้อที่4นะครับเป็นนักวิ่งสายธรรมชาติแบบฟุตรันเนอร์นะครับข้อที่5ก็คือ Botanica Cafe and Social Club ไปอุดหนุนแล้วก็รับประทานอาหารอร่อยๆที่เป็นปรัชญาการกินของนักวิ่งสายธรรมชาติอย่างเคซังนะครับก็ฝากความปรารถนาดีไปที่เคซังด้วยนะครับหวังว่าหายไวๆเดี๋ยวผมจะไปเยี่ยมเนาะใครฟังพอดแคสต์อันนี้ลองเสิร์ชดูแล้วก็ไปเยี่ยมเคสังได้ร้านเปิด9โมงเช้าถึง3ทุ่มอันนี้ยังไม่ได้อัปเดตนะครับว่าเปิดจริงทุกวันนี้เปิดปิดอะไรยังไงลองเข้าไปดูได้นะครับนั่นก็คือเรื่องราวของ Runner's Journey Podcast ตอนที่41นะฮะ41แล้วก็เดี๋ยวเราจะขยันทำทุกวันให้คุณผู้ฟังได้วิ่งไปด้วยแล้วก็ฟังพอดแคสต์จาก Runner's Journey ไปด้วยหวังว่าการวิ่งจะมีความสุขในทุกๆเช้าหรือทุกช่วงเวลาของการวิ่งนะครับสวัสดีครับ